The way ครูแมมสตูดิโอสวัสดีค่ะครูแมมมาแล้วค่ะวันนี้ขอต้อนรับสู่ครัวอีหยังครัวอีหยังก็คือการทำอาหารทำกับข้าวง่ายๆของเรานะคะบ้านครูแมมทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นค่ะเมื่อวานไปซื้อขาหมูมา2ถุงแล้ววันนี้ก็อยากเปลี่ยนรสชาติของขาหมูที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นหน่อยนะคะก็เลยเกิดไอเดียว่าเราทำเป็นต้มยำขาหมูกันดีไหมนะคะครัวอีหยังวันนี้ก็เลยนึกสนุกนะคะเอาหม้อดินของเรามาทำกับข้าวที่ข้างบ้านดีกว่านะคะเครื่องต้มยำของเราก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือนะคะพริกมะนาวครูแมมใส่หอมแขกลงไปด้วยนะคะเขาจะได้หวานน้ำต้มซุปมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่ามะนาวนะคะเราต้องบีบตอนที่เราจะทานเท่านั้นนะคะบีบใส่ถ้วยไปเลยค่ะเขาจะหอมมะนาวยิ่งขึ้นและอร่อยยิ่งขึ้นค่ะครูแมมสตูดิโอ